อคมปังนะคะตอนนี้เจอคมปังค่ะนี่ใช่ไหมโอเคเอาเลยเอ้ยได้ด้วยคมปังนะได้คมปังมา1ตัวจะหนีไหมจะหนีไหมเย้กัจจาได้ตัวแล้วนะ
ากเลยเจออีบุยแล้วอ่ะอีบุยอีบุยจับอีบุยแป๊บอีบุยเอาเลยอีบุยเนี่ยได้แล้วได้อีบุยแล้ว yes อีบุยได้และก็มีอีกตัวนึงนะคะเหมือนจะเจอทีเดียวโอเคจับเจ้าแมงกะพุนก่อน1 2 3ว้าเย้ฮ่ามือโปรอย่างนัดได้อยู่แล้วแน่ๆกดชา มาทำภารกิจต่อค่ะยิงกันยาวๆเลยมาและตรงนี้มีเซนิกาเมะนะคะมีเซนิกาเมะอีกตัวนึงเดี๋ยวต้องเดินเข้าในวงรอบๆหน่อยโอเคได้เซนิกามิ1 2 3มีสู้หือว้าโอ้ยากนะเซนิกามิค่อนข้างยากนิดนึงเขาดื้อนะเขาสามารถขัดขืนเราได้ด้วยไปเลยเดี๋ยวก่อนเลย1 2 3ในช็อปก็จะมีของให้ซื้อค่อนข้างเยอะนะคะทั้ง Pocket Ball ค่ะ Incense เพื่อเรียกโปเกมอนนะแล้วก็มี Lucky Egg เพื่ออัพเลเวลอัพเพื่อเพิ่ม EXP คูณ2นะคะแล้วก็รัวโมดูลเนี่ยที่นัดบอกแล้วก็มี Egg Incubator นะคะเอาไว้ฟักไข่นั่นเองค่ะเดี๋ยวนะไกลมากอู้เจอคอยคิงค่ะคอยคิงที่ CP ต่ำที่สุดค่ะ
แล้วทีนี้กดที่มันมี3ขีดข้างล่างแบบนี้กดคำว่าทานเฟอร์นะคะหลังจากนั้นเราจะแลกเป็นตัวบอล นะคืนมาอีกตัวหนึ่งละกันเรียบร้อยค่ะและเรายังคงปักหลักอยู่แถวๆนี้ดีไหมไข่ใช่ไหมคะโอเคโปเกมอนเหรออ๋อนี่ไงไข่โอเคแล้วก็กดแบบนี้ค่ะแล้วก็ start incubation นะคะincubator นะพูดผิดขอโทษค่ะโอเคแบบนี้และเราต้องเดินถึง2กิโลเมตรค่ะเพื่อให้ไข่ฟักนั่นเองค่ะโอเคเอาล่ะสำหรับภารกิจนะตามจับโปเกมอนภายใน20นาทีของนัดนะเท่าที่นัดดูมานัดจับมาได้ทั้งหมด7ตัวนะที่เป็นโปเกมอนไม่ซ้ำแต่มีโปเกมอนที่ซ้ำด้วยนะคะเอาล่ะค่ะนัดต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณเจ้าถิ่นนะคุณเนฟมากเลยที่พามาจับโปเกมอนนะคะและก็หากเพื่อนๆค่ะหากใครชอบคลิปนี้นะคะเกมโปเกมอนโกนะอย่าลืมทั้งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้นัดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กด Subscribe ให้ Noriko Channel ด้วยค่ะสำหรับครั้งต่อไปจะเป็นคลิปหรือเกมอะไรนะติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะขอตัวลา